จริงๆแล้วตอนแรกเขาเป็นนักแข่งรถมืออาชีพแล้วก็ผันตัวเองมาลงทุนเป็นเจ้าของทีมฟังไว้หลานรู้ตัวเด็กฝึกงานที่อายุน้อยกว่าไม่กว่าอยู่ปีละ15เท่าไหร่วะแล้วคือรับเดี๋ยวมา